สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าของเอเจเลนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานเอเจเลนยูนิเวอร์ซิตี้วิชวลซิมโพเซียมของเราในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเซสชั่นสุดท้ายสำหรับภาษาไทยแล้วนะครับเราอยู่กันในหัวข้อ System Suitability Function with OpenLab CDF นะครับโดยมีวิทยากรของเราคือคุณสถาพรพัฒนาพงไพบูลย์โปรแกรมแมเนเจอร์จากเอเจเลนเทคโนโลยีประเทศไทยครับสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่นะครับถ้ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนาวันนี้สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับมี Q&A box ที่อยู่บนหน้าจอของลูกค้านะครับเดี๋ยวพอวิทยากรบรรยายจบเราก็จะมา Q&A กันครับตอบคำถามจากทางลูกค้าเราไลฟ์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ลูกค้าส่งเข้ามาก็จะได้รับการฟีดแบ็กในไลฟ์นี้เลยครับโอเคยังไงถ้าวิทยากรพร้อมแล้วขอเชิญคุณสถาพรเริ่มได้เลยครับโอเคครับผม สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อ System Suitability นะครับแล้วก็รันบนแพลตฟอร์มของตัวซอฟต์แวร์ OpenLab CDS นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดของ Agilent นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อ System Suit นะครับก็จะมีเกี่ยวกับ Peak Performance นะครับก็คือการนำนะครับพารามิเตอร์ในพีคของเราเนี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าทาง System Suit นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวโครโมโตแกรม Interpret นะครับก็คือการ Evaluate นะครับ Result ที่ได้จากการฉีดนะครับเพื่อ Generate ตัว Report System Suit ออกมานะครับว่าเรามีพารามิเตอร์ไหนบ้างที่ใช้ในการ Monitor ค่า System Suit นะครับถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตอัพตัวเมธอดนะครับเรียกว่า processing method สำหรับตัวซอฟต์แวร์ OpenLab CDS นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นหัวข้อ property กับหัวข้อ column ในการ setting ค่า system suitability นะครับถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับค่า retention time ในซอฟต์แวร์เรียกว่า peak model RT นะครับเราก็มาทำความเข้าใจกันว่าค่า retention time ที่เราเห็นจาก result ในซอฟต์แวร์กับค่าที่เราใช้ในการคำนวณ report ทาง system suit เนี่ยเป็นค่าเดียวกันหรือไม่นะครับถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ค่าที่เราใช้ในการมอนิเตอร์รีพอร์ตซิสเต็มซูทนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับงานทางด้านยานะครับก็คือค่า P2 Valley Ratio นะครับแล้วก็ค่า Relative Retention Time นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัว Report นะครับตัวอย่างนะครับของ System Suit Result นะครับก่อนที่เราจะเข้าตัวเนื้อหานะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่อง GC หรือว่าเครื่อง HPLC นะครับเราก็จะได้ result ออกมานะครับเป็นรูปตัวโครโมโตแกรมนะครับซึ่งจากค่าโครโมโตแกรมตัวนี้นะครับปกติเราก็จะทราบค่า retention time เพื่อเอาไว้วิเคราะห์เชิง qualitative นะครับและค่า peak area ที่เราใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือ quantitative นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับเราต้องมีการเช็คก่อนว่าในแต่ละวัน performance ของเครื่องพร้อมให้เราใช้งานหรือไม่นะครับเราก็จะมี monitor ค่า retention time และก็ค่า peak area และแน่นอนโดยทางทฤษฎีเครื่องมือทาง chromatographyก็คือเป็นเครื่องมือที่เราใช้แยกหาองค์ประกอบในสารตัวอย่างของเราเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอีกอันนึงที่ช่วยให้การแยกเกิดขึ้นได้ดีนะครับก็คือตัวคอลัมน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์หรือของ GC หรือ HPLC เราก็ต้องมีค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์นะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวคอลัมน์เราในแต่ละวันนั้นพร้อมให้ใช้งานหรือไม่นะครับซึ่งจาก result ที่เราได้นอกเหนือนะครับจากคือในโครโมโตแกรมเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัว peak นะครับแล้วก็นอกเหนือจากค่า RT และ area ที่เราใช้ในการคำนวณ quality แล้วก็ quantity นะครับเราจะใช้ค่า peak width นะครับสำหรับการคำนวณของตัว system suit report นะครับดังนั้นรูปทางขวามือก็จะอธิบายตัว peak performance นะครับว่า1เลยพีคที่เราลันได้นะครับถ้าเราผ่ากลางพีคซ้ายขวาก็คือควรจะเท่ากันนั่นก็คือพีคเราสมมาตรก็คือเป็นพีคทางอุดมคติที่เราอยากได้นะครับถัดมาค่าที่เราใช้ในการคำนวณทางซิสเต็มซูทนะครับก็คือค่าพีควิดนะครับโดยปกติเราก็จะพอทราบว่าวิดที่เราใช้นะครับนิยมเป็นที่ฮาฟไฮท์ก็คือที่ความสูง 50% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราคำนวณค่า System Suit และขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เราใช้ในการคำนวณบางมาตรฐานก็อาจจะบอกว่าสูตรนี้เราต้องใช้ Width ที่ 10% หรือที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันว่านะครับสูตรในซอฟต์แวร์นั้นตรงตามมาตรฐานที่เราอ้างอิงหรือไม่นะครับซึ่งพารามิเตอร์แรกนะครับที่เราจะทำการมอนิเตอร์เวลาที่เจเนเรตตัว System Suit Report นะครับ LO โอเคนะครับก็คือค่า Retention Time Parameter นะครับก็คือเป็นระยะเวลาที่สารเรานั้นหลุดออกมาจากคอลัมน์ของเราถ้า RT ตรงกันเราตอบว่าเขาคือสารชนิดเดียวกันอันนี้ทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะครับแต่จะมีอีกพารามิเตอร์หนึ่งที่เราใช้ในการคำนวณค่า Report System Suit ก็คือค่า T0 หรือ Unretained Peak ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคอมเปาหนึ่งนะครับที่มากับสารละลายเราที่เราฉีดเข้าเครื่องและหลุดออกมาจากคอลัมน์เป็นตัวแรกเราจะเรียกว่า T0 นะครับซึ่งพารามิเตอร์แรกที่เราใช้นะครับในการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพการแยกของตัวคอลัมน์ก็คือค่า K-PALM นะครับหรือบางคนก็จะรู้จักกันในนามของตัว Capacity Factor นะครับเป็นตัวที่บ่งบอกประสิทธิภาพในการแยกของตัวคอลัมน์ซึ่งสูตรก็คือค่า Retention Time ของคอมเปาเราลบด้วย T0 และก็หารด้วย T0 นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะมีคำถามเกี่ยวกับการที่เราจะเล็งว่า T0 ของเราคือตำแหน่งไหนนะครับ
ผมก็จะ recommend ง่ายๆว่าให้เราซูมดูที่ตัวโครโมโตแกรมเรานะครับว่ามีรอยเนินพีคออกมาเป็นพีคแรกหรือไม่นะครับถ้ามีก็ใช้ตำแหน่งนั้นเป็น T0 ได้เลยหรือถ้าบางท่านบอกว่าเราฉีดเป็นแค่สแตนดาร์ดตัวเดียวนะครับก็คือมีแค่1 component baseline เนี่ยเรียบมากไม่สามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือ T0 นะครับแต่ในสูตรบอกว่าต้องใช้ T0เพราะฉะนั้น T0 ใส่เป็นเลข0ไม่ได้เพราะว่าตามทางคณิตศาสตร์ก็คือถ้า T0 เป็น0 0เป็นตัวหารไม่ได้หาค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเบสไลน์เราเรียบจนเจอพีคยาเราเลยพีคหลักเราเลยก็แนะนำว่าให้ใส่เป็น 0.1 ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยมีนิ่งของค่า capacity factor ก็คือถ้ามีค่ามากก็คือจะโอเคนะครับถัดมานะครับบางสูตรการคำนวณก็บอกว่าค่า capacity factor เนี่ยเราไม่อยากใช้ค่า retention time ในการคำนวณบางมาตรฐานบอกว่าอยากใช้เป็น volume ก็คือตัวปริมาตรนะครับถ้างั้นเราก็คำนวณง่ายๆนะครับก็คือให้ใช้ flow rate ของเมธอดเรานะครับคูณด้วยค่า retention time เราก็จะได้เป็นปริมาตรออกมาเพื่อไปแทนในสูตรของตัว capacity factor นะครับอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับตัวมาตรฐานที่ฐานลูกค้านะครับ follow up อยู่ครับถัดไปพารามิเตอร์ที่2นะครับที่เราใช้มอนิเตอร์เพื่อ generate report ตัว system suit นะครับก็จะเรียกว่าค่า selectivity นะครับ selectivity นะครับเป็นการที่เราเอาไว้ระบุว่าคอมเพาวด์2ตัวเนี่ยครับแยกจากกันได้หรือไม่นะครับแต่เราจะดูแค่การแยกจากเอเปกถึงเอเปกเท่านั้นเช่นในรูปนะครับก็คือสาร A กับสาร B นะครับแยกจากกันได้ดีหรือไม่ selectivity จะดูแค่ที่ยอดพีคเท่านั้นนะครับก็คือที่เอเปกเท่านั้นไม่สนใจเลยว่าที่ฐานพีคหรือเบสไลน์จะแยกกันหรือไม่พูดง่ายๆถ้ายอดพีคแตกออกเป็น2ยอดก็เรียกว่า selectivity ที่โอเคซึ่งสูตรการคำนวณที่ใช้เช่นเดิมก็คือใช้ค่า retention time นะครับเอาพีค B เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยพีค A ซึ่งอย่างน้อยนะครับค่า selectivity ต้องมีเท่ากับ 1.05ถึงจะเรียกว่าโอเคยิ่งมากยิ่งดีนะครับพอเรารู้จักค่า selectivity แล้วเราก็ต้องมารู้จักอีกหนึ่งค่าชื่อว่า resolution นะครับก็คือเป็นอีกค่าหนึ่งที่เอาไว้บอกว่าพีคเราเนี่ยแยกจากกันดีหรือไม่แต่ resolution ต่างจาก selectivity ตรงที่มองที่ฐานพีคก็คือมองที่เบสไลน์นะครับว่าแยกขาดออกจากกันนะครับไม่ได้มองที่เอเปกแล้วซึ่งค่า resolution ที่ดีอย่างน้อยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นะครับและสมการที่ใช้ในการคำนวณก็คือ1มีค่า retention time 2ตัวหารก็คือ WA บวก WB ก็คือ peak width แต่เป็น peak width ที่ตรงไหนด้านขวามือในกรอบสีเหลืองก็แจ้งไว้แล้วว่าเป็นวิดที่เบสไลน์ตามสูตรที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งวิดที่เบสไลน์ถ้าเราใช้นะครับค่าอินทิเกรตก็จะมีผลละถ้าคุณอินทิเกรตกว้างเกินไปตัวหารมากรีโซลูชันก็จะได้ค่าน้อยก็เลยเป็นที่มาว่าก่อนที่เราจะเข้าไปโอเปเรตในซอฟต์แวร์เราควรจะมีการเข้าใจเกี่ยวกับสูตรการคำนวณกันนิดหนึ่งนะครับ Report System Suit ทุกคนจะได้ผ่านอย่างที่คาดหวังไว้นะครับจากค่า Selectivity และค่า Resolution ที่เราคุยกันก็เลยทำเป็น Diagram ให้เห็นเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรามี Peak มา1 Peak คือ Peak ใหญ่เลยสีเขียวและมี2 Component Mix อยู่ด้านในคือ Peak สีชมพูกับ Peak สีฟ้ารูปซ้ายมือบนสุดนะครับ resolution มีค่าเท่ากับ 0.4 ก็คือพีคเรายังไม่แยกเลยนะครับแต่เรามีการพัฒนาเมธอดจนพีคเราเริ่มแยก
ก็คือ resolution เริ่มดีขึ้นรูปมุมบนขวามือตอนนี้ resolution ได้ 0.7 ก็ง่ายๆว่า apex ของเราได้แยกขาดออกจากกันแล้วมีค่ามากกว่า 1.05 รูปนี้เราเลยบอกว่าเป็นรูปที่ selectivity ดีนะครับแต่ในทางกลับกัน resolution ยังไม่ดีเพราะว่าที่ baseline นั้นยังไม่แยกนะครับ ถ้าเราจะเรียกว่า baseline แยกจากกันได้ดีก็คือ resolution อย่างน้อยต้องมีค่าเท่ากับ 1.5 เหมือนรูปบนล่างขวานะครับก็คือจะเป็นรูปที่ selectivity ดีนะครับแล้วก็ resolution ดีด้วยนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนนะฮะ resolution กับ selectivity ถัดไปนะครับที่ค่าที่ทุกคนคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็คือค่า theoretical plate นะครับเป็นตัวที่บ่งบอกว่าประสิทธิภาพในการแยกของคอลัมน์เราดีหรือไม่แน่นอนค่าเพลทยิ่งมีค่ามากยิ่งดีแต่สูตรในการคำนวณนะครับก็จะมีอยู่2สูตรก็คือ1ใช้16นะครับคูณในวงเล็บ TR หรือ RT นะครับหารด้วย peak width ยกกำลัง2หรือ 5.545 นะครับคูณในวงเล็บ TR หารด้วย peak width ยกกำลัง2นะครับคราวนี้ทำไมต้องคูณด้วย16ทำไมต้องคูณด้วย 5.45 ก็ขึ้นอยู่กับ width ที่เราเลือกใช้ถ้าคูณด้วย16หมายถึง width ที่ baseline นะครับแต่ถ้าคูณด้วย 5.45 หมายถึง width ที่ half height เพราะฉะนั้นเวลาที่เรา generate report และเลือกโชว์ค่า theoretical plane เราต้องทราบว่าเราจะใช้ width ที่ half height หรือ withที่เบสไลน์ในการคำนวณเพื่อให้ค่าที่ได้ออกมานั้นถูกต้องนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับค่า peak symmetry นะครับ peak symmetry ก็คือถ้าเราผ่ากลาง peak ของเราซ้ายคือ A ขวาคือ B ควรจะเท่ากันดังนั้น peak symmetry ก็คือการเอาหลังก็คือ B หารด้วยหน้าก็คือ A ถ้าเขาเท่ากันต้องมีค่าเท่ากับ1อันนั้นก็คือในอุดมคติของเราเลยนะครับแต่นะครับเวลาที่เราคำนวณ peak width เนี่ยนะครับคำนวณ peak symmetry นะครับเราจะเอาความสูงนะครับที่ความสูง 10% ขึ้นไปนะครับจาก baseline มาในการคำนวณนะครับคราวนี้เวลาที่เราดูตัว peak width นะครับบางค่าตัว peak symmetry เนี่ยบางท่านก็คืออาจจะไม่คุ้นกับคำว่า peak symmetryจะคุ้นกับคำว่า trailing factor เพราะว่าโดยสูตรการคำนวณ peak symmetry เนี่ยก็คือเราเอาหลังนะครับ b เป็นตัวตั้งหารด้วย a ถ้า b มีค่ามากเหมือนรูปทางขวามือนะครับก็หมายถึงคอลัมน์เรานะครับเริ่มจะอายุเยอะละรันไปนานๆเข้าก็เลยมีเทรลที่ยาวขึ้นนะครับเราก็เลยจะมอนิเตอร์ค่า trailing factor หรือบางซอฟต์แวร์อาจจะใช้ชื่อฟังก์ชันนี้ว่า asymmetry นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับนิยามของคำศัพท์แต่ละซอฟต์แวร์เพื่อดึงค่าเข้าไปในรีพอร์ตได้ถูกต้องนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นค่าตัว signal to noise ratio นะครับก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่เราใช้บอกตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับก่อนจะเข้าถึงตัวค่า signal to noise เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรารันสารที่มีความเข้มข้นต่ำๆนะครับก็คือ peak จะเตี้ยมากเตี้ยจนอาจจะสูงพอๆกับ baseline ได้เลยเราก็เลยต้องมา identify กันก่อนว่าตัวไหนคือ peak ของเราตัวไหนคือ noise ของเราเพราะถ้าเราไม่รู้จักค่า signal to noise เราก็จะเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเราสามารถอินทิเกรตพีคนั้นขึ้นมาได้ซอฟต์แวร์ก็จะเข้าใจว่าตำแหน่งนั้นคือพีคของเราและรีพอร์ตออกผลให้นะครับแต่เราต้องทราบที่มาที่ไปของค่า signal to noise ก่อนว่าถ้าพีคที่เราอินทิเกรตจะถูกเรียกว่า signal ได้ต้องมีความสูงมากกว่าน้อย3เท่าตามสูตรคำนวณด้านล่างก็คือ 2H ใหญ่ก็คือความสูงของพีคเรา
ด้วย h เล็กก็คือความสูงของน้อยนะครับถ้า signal to noise ratio มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ3เราจะตอบว่าเขาคือ peak ของเราแต่ถ้า signal to noise ratio น้อยกว่า3เราจะต้องตอบเขาว่าเป็น non detect ก็คือไม่สามารถหาได้จากเครื่องเรานะครับต่อให้เรา integrate เขาขึ้นมาได้แต่ signal to noise ดันน้อยกว่า3เราก็ต้องตอบว่า non detect มันก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาที่เราต้องการหาลิมิตของเครื่องว่าความเข้มข้นต่ำสุดที่เราสามารถ detect ได้จากเครื่องนี้หรือเรารู้จักในนามของ LOD ก็คือค่าความเข้มข้นที่มีค่า signal to noise ratio เท่ากับ3หรือบางที่อาจจะเปิดเป็นเรนจ์ให้ก็คือ LOD signal to noise ต้องได้3ถึง5นะครับหลังจากที่เราหาได้แต่ LOD นั้นรีพอร์ตออกค่าไม่ได้นะครับถ้าต้องการหาได้ด้วยและรีพอร์ตออกค่าได้ด้วยเราจะเรียกเขาว่า LOQ นะครับซึ่งค่า LOQ นั้นจะมีค่า signal to noise ratio นะครับ10ถึง15ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เรา follow upนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ในซอฟต์แวร์เราก็เข้าใจแค่ว่าเราอินทิเกรตใครซอฟต์แวร์เข้าใจทันทีว่านั่นคือสิกแนลส่วนนอยส์ที่เป็นตัวหารเราเป็นคนบอกซอฟต์แวร์ตามช่วงเวลานะครับถ้าดูจากสูตรคำนวณนอยส์มันเป็นตัวหารถ้าเรากำหนดนอยส์แค่ตัวหารน้อยค่าสิกแนลทูนอยส์เรโชก็จะสูงเพราะฉะนั้นความเข้มข้นต่ำๆเราก็ยังสามารถหาเจอได้พอ signal to noise ratio นั้นมากกว่า3เท่านะครับแต่เดี๋ยวไปดูการ setting ในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รีวิวตัวสูตรการคำนวณให้ทราบนะครับถัดไปนะครับจากค่าที่เรามอนิเตอร์มาไม่ว่าจะเป็นค่า capacity factor นะครับ resolutionนะครับ selectivity หรือแม้กระทั่งค่าเพรสหรือ signal to noise นะครับหลักๆเลยที่เราใช้ในการคำนวณ1ก็จะมีค่า retention time 2ก็จะมีค่า peak width 3ก็คือจะมีค่า peak height นะครับในแง่ของ system soothคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยในสูตรคำนวณเนี่ยเราใช้ peak width นะครับเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้วิดเนี่ยมีค่าน้อยๆค่า system soothเราอะครับจะได้เยอะๆรีพอร์ตเราก็จะได้โชว์ว่า performance เครื่องเรานั้นโอเคนะครับในรูปของโครมาโตแกรมตัวนี้เราก็เลยคิดง่ายๆว่าถ้าฉันต้องการให้ peak width อะครับมีความกว้างที่ 0.2 วินาทีนะครับและโดยทางทฤษฎี1 peak ที่พอตเป็น peak เรานะครับอย่างน้อยต้องมี10 data point นะครับถึงจะโอเคในการพอตเป็นพีคของเราเราก็เลยคิดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากได้10 data point ภายใน 0.2 วินาทีนะครับฉันจะต้องใช้ data rate เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็เทียบบัญญัติตัวอย่างออกมาง่ายๆตามสูตรด้านล่างเราก็จะได้คำตอบออกมาที่50 Hz data rate ถ้าเราต้องการ 0.2 เซกนะครับลูกค้าก็อยากพึ่งคิดว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ฉันใช้อยู่ที่เฮิร์ตเท่าไหร่นะครับสไลด์ถัดไปก็จะบอกเรานะครับว่าในซอฟต์แวร์ Agilent เกี่ยวกับตัว Data Rate เนี่ยคนเขียนโปรแกรมนะครับเขาคำนวณไว้ให้เราแล้วว่าทุก Data Rate นะครับมี10 Data Point ขึ้นไปแน่นอนนะครับและก็จะ Estimate ให้ทราบว่าถ้าคุณใช้ 2.5 เฮิร์ตนะ Peak Width คุณจะอยู่ที่ 0.1 นาทีนะครับถ้าคุณใช้10เฮิร์ตซ์ peak width คุณก็จะน้อยลงและเมื่อเราเพิ่ม data rate มากขึ้นนะครับ peak width ก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและ peak shape เราก็จะเปลี่ยนไปเหมือนรูปโครมาโตแกรมที่โชว์อยู่ในสไลด์ตอนนี้นะครับว่าสีแดงคือ width ที่ 2.5 peak เราก็จะดูบอดๆอ้วนๆแต่เมื่อเราเพิ่ม rate ในการเก็บผลให้สูงขึ้นนะครับpeak shape เราก็จะเริ่มชาร์ปเริ่มผอมสูงขึ้นเราก็จะดู selectivity ได้ง่ายเพราะว่ายอด apex ของเรานั้นเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
แน่นอนทุกคนก็อาจจะมองว่าอ้าวอย่างนี้พี่ใช้ Data Rate สูงๆก็ดีละสินะครับสไลด์ถัดไปเราก็เลยจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณลูกค้านะครับเพิ่ม Data Rate ให้เพิ่มสูงขึ้นจาก5เฮิร์ตซ์ไปถึง100เฮิร์ตซ์เลยนะครับทางขวามือก็จะเป็นตัวโครโมโตแกรมเปรียบเทียบให้นะครับว่าตัว efficiency ก็คือความผอมสูงของพีคเรานั้นชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่เราได้ตามมาด้วยความที่เราเก็บละเอียดขึ้นก็คือ data size นะครับเช่นถ้าเราใช้ที่5เฮิร์ตซ์ไซส์อยู่ที่ 2.7 นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเป็น100เฮิร์ตซ์ไซส์ขยายใหญ่ขึ้นเป็น 31.4 พูดง่ายๆว่าใหญ่ขึ้น15เท่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกำหนดสเปคคอมพิวเตอร์ให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นหรือเพิ่มแรมเพราะว่า data file เราใหญ่พอเรารันไปนานๆเข้าคอมพิวเตอร์ก็อาจจะช้าลงได้นะครับถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์นะครับก็คือการเซตอัพตัว processing method นะครับหลายๆลูกค้านะครับถ้ายังไม่เคยใช้ตัวซอฟต์แวร์OpenLab CDS ตัวใหม่ล่าสุดของ Agilent ก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ method เราแยกเป็น2 method acquisition method ใช้รันอย่างเดียวนะครับ processing method ใช้ออกผลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอา processing method ไปรันได้และเราก็ไม่สามารถนำ acquisition method มาออกผลได้เช่นกันนะครับก็เลยให้เข้าใจคำศัพท์ของตัวซอฟต์แวร์นิดหนึ่งนะครับคราวนี้เวลาที่เราเซตอัพตัว processing method หัวข้อ system suite นะครับเขาก็จะมีให้เราตั้งหรือ setting เนี่ยตามรูปได้เลยนะครับดูรูปทางขวามือนะเขาก็จะมีบอกว่าเป็น column performance ก่อน column performance นะครับก็คือการคำนวณพวก capacity factor resolution tailing factor theoretical plateต้องการคำนวณค่าพวกนี้หรือไม่ถ้าต้องการก็เลือกตามในรูปได้เลยคือคำว่า all peak นะครับถ้าเราไม่ต้องการรีพอร์ตหรือคำนวณเราก็ตั้งเป็น non เพราะฉะนั้น by default นะครับมาเป็น non นะถ้าอยู่ดีๆไป generate report แล้วดึงค่าเลยนะครับค่าทาง system suite ก็เลยไม่ออกมาเราต้องมาตั้งที่ processing method หัวข้อ system suiteproperty นะครับแล้วก็ column performance เลือกเป็น all peak คราวนี้เราจะใช้สูตรคำนวณไหนซอฟต์แวร์ก็ทำมาให้แล้วคร่าวๆนะครับในหัวข้อที่2ก็คือ pharmacopoeia คุณ follow ตาม EP ก็คือ European หรือ USP นะครับหรือ JP นะครับก็คือ Japan นะครับก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับเพื่อไปดึงค่าโชว์ใน report เอานะครับถัดไปก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเพิ่มเติมในแง่ของกลัวค่า signal to noise ratio นะครับว่าเราต้องการคำนวณหรือไม่ถ้าเราต้องการเราก็ setting เป็นคำว่า all peak ถ้าเราไม่ต้องการเราก็เลือกเป็น non นะครับคราวนี้เราบอกว่าเราต้องการคำนวณค่า signal to noise ก็คือเลือกเป็น all peak เขาก็ถามเราต่อเลยทันทีว่าในแง่ของการระบุค่า noise นั้นคุณจะเลือกเป็นแบบไหน peak to peak ASTM คือ American Standard Method หรือ6เท่าของ SD จากช่วงเวลาน้อยที่คุณระบุนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเรา follow ตามมาตรฐานไหนและเขา recommend ให้เราใช้แบบใด peak to peak ASTM หรือ6เท่าของ SD นะครับเมื่อเราเลือกมาตรฐานที่ follow ได้แล้วเราจะทำการระบุช่วงเวลาของ noise ของเราที่หัวข้อ noise length นะครับ option แรกจะเป็นการเลือก noise length แบบ automatic ซึ่งในสไลด์ก็จะแจ้งไว้แล้วว่า recommend สำหรับ EP เท่านั้นถ้าใคร follow ตาม EP ก็ต้องเลือก option แรกและ note อีกด้วยว่าเป็น on blankนะครับ on blank คืออะไรโน้ตอยู่ทางซ้ายนะครับ blank หมายถึงบรรทัด sequence table ที่เลือก sample type ว่า blank ตอนฉีดนะครับซอฟต์แวร์ถึงจะหา data นั้นเจอเช่นปกติ
บรรทัดแรกของซีเควนซ์เราฉีดเป็นไดลูเอนต์ไดลูเอนต์นี้แหละเราต้องเลือกแซมเปิลไทป์เป็นแบรงค์ซอฟต์แวร์จะได้ดึงค่าน้อยจากบรรทัดนี้มาคำนวณถ้าคุณไม่ได้เลือกแซมเปิลไทป์เป็นแบรงค์เลย EP ก็จะคำนวณค่า signal to noise ไม่ได้โอเคต่อไปก็จะมีออปชันที่2คือคำว่าฟิกฟอร์มฟิกฟอร์มคือคุณระบุช่วงเวลาของ noise เองได้เลยนะครับว่าจะเอาจากนาทีที่0ถึงนาทีที่1หรือนาทีที่10ถึงนาทีที่11แล้วแต่เราชอบเลยตรงไหนเรียบเลือกได้เลยแต่เมื่อเลือกเวลาแล้วด้านหลังมีช้อยให้เราเลือกเป็นออปชันว่าออนแบรงค์หรือออนเคอร์เรนต์เหมือนเดิมออนแบรงค์หมายถึงแซมเปิลไทป์ที่เป็นแบรงค์แต่ถ้าออนเคอร์เรนต์หมายถึง data ที่เราเปิดอยู่เพื่อโปรเซสนะครับก็คือเปิด data ไหนใช้เวลาใน data นั้นคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกได้เลยอันนี้คือแบบฟิกฟอร์มคือเราระบุเวลาเองนะครับถัดมาเรียกว่า relative form ระบุเป็นช่วงเวลาเหมือนกันว่าเอาความกว้างของน้อย0ถึง 0.4 นาทีตามสไลด์ก็คือเราต้องการน้อยอะครับมีความกว้าง 0.4 นาทีซึ่งเราจะระบุเป็นออปชันว่าให้ซอฟต์แวร์อะครับมองที่before peak start ก็คือก่อน peak ขึ้นหรือ after peak end ก็คือมองที่ด้านหลัง peak นะครับเพราะฉะนั้นของ relative เนี่ยเป็นการฟิกความกว้างแต่เลือกว่าก่อน peak ขึ้นหรือว่าหลัง peak ออกแต่ถ้าเป็น fix form หมายถึงบอกเลยจะเอาความกว้างเท่านี้ตรงนี้เวลานี้นะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมของ relative form ก็มีออปชันให้เราเลือกว่าเป็น on blank หรือว่า on current นะครับเนาะแล้วก็จะมีโน้ตบอกไว้นะครับว่าในแง่ของการคำนวณนะครับค่าน้อยตามมาตรฐานอื่นเช่น drift หรือ vendor หรือแม้กระทั่งตัว ASTM เองนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แบบ fix หรือ relative length น้อยต้องมีความกว้างมากกว่า1นาทีถึงจะคำนวณค่า signal to noise ได้อันนี้ต้องโน้ตบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อบางทีลูกค้าเลือกน้อยกว่านาทีน้อยกว่า1นาทีแล้วค่าไม่ออกเดี๋ยวจะสับสนว่าเอ๊ะเหมือนเราเซตติ้งถูกแต่ทำไมค่าไม่ออกนะครับถัดไปหัวข้อที่2ของการเซตอัพตัว processing method นะครับก็คือหัวข้อคอลัมน์นะครับเราก็ติ๊กถูกบอกก่อนนะครับว่าเราจะ override parameter ของคอลัมน์2 อย่างที่เราจำเป็นต้องกรอกก็คือ1ความยาวคอลัมน์อันนี้เราใช้ในการคำนวณค่าเฟรมนะครับ2คือค่า void time หรือ t0 ของเรานะครับว่า t0 ของเรานั้นออกที่ rt เท่าไหร่พอถ้าเราไม่กรอก capacity ก็ไม่คำนวณเพราะในสูตรต้องการค่า t0 นะครับการ setting ในซอฟต์แวร์ก็เลยมีแค่2หัวข้อก็คือ property กับ column ในการ report ตัวซิสเต็มสุดนะครับลำดับถัดไปเราก็จะมาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตัว Peak Model Retention Time ในตัวซอฟต์แวร์ OpenLab CDS นะครับเราเอาง่ายๆเลยก็คือรูปทางขวามือของเรานะครับเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันคือ Peak แต่ Peak ที่เกิดขึ้นนั้นมันคือจุดที่เราใช้พอร์ตกราฟถูกไหมเขาก็เลยซูมแล้วก็ลองวงกลมจุดสีดำให้เราเห็นว่า4จุดนี้คือจุดที่เราใช้ในการพอตพีคและ RT ที่เราออกรีพอร์ตว่าสารคุณออกที่ RT ที่เท่าไหร่ก็คือวงกลมสีดำที่อยู่สูงที่สุดใช้เป็นตัวแทน RT ของพีคที่ออกเพื่อไปคำนวณค่าทางควอลิเททีฟที่บอกว่า RT ตรงคือใช่จบเลยนะครับแต่ในแง่ของการคำนวณรีพอร์ตทางซิสเต็มสุดนั้นซอฟต์แวร์จะจินตนาการดีไซน์เส้นสีแดงขึ้นมาเพื่อหาเอเปกก็คือยอดพีคของเราจริงๆนะครับและใช้ RT ที่ตัว A สีแดงนั้นนะครับในการแทนสูตรของซิสเต็มสุดรีพอร์ตทั้งหมดเลยซึ่งเราจะเห็นว่าจุด A
กับจุด RT สีดำจริงๆที่เราออกรีพอร์ตอะครับมันต่างกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเอาค่า RT สีดำไปคำนวณมือเพื่อออกรีพอร์ตทาง System Suite อาจจะมีความต่างกับที่ซอฟต์แวร์คำนวณได้อันนี้ก็เลยต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าซอฟต์แวร์คิดค่า Retention Time แบบไหนนะครับนะถัดมานะครับหากลูกค้าต้องการรีพอร์ตนะครับตัว Peak Model RT เพื่อให้การคำนวณมือกับเครื่องนั้นตรงกันอันดับแรกลูกค้าก็ต้องเซตติ้งก่อนว่าต้องการคำนวณรีพอร์ตทาง System Suite นะซึ่งในตัวอย่างเราจะ follow ตาม EP นะครับแล้วก็ reprocess save result ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไป setting ในรีพอร์ตนะครับสูตรการคำนวณก็คืออยู่ที่ตัวอักษรสีเขียวด้านซ้ายเวลาที่เราต้องการรีพอร์ต peak model RT เราจะพิมพ์แบบนี้เข้าไปเลยนะครับและค่าก็จะ preview ออกมาในรูปทางด้านขวาซึ่งเราไฮไลท์สีเหลืองให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็น RT ปกตินะครับเช่นพีคแรกเลยออกที่ 0.1346 แต่ถ้าเป็นพีคโมเดล RT ออกที่ 0.1350 ก็คือต่างกันแค่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าค่าที่ใช้รีพอร์ตทางSystem Suite อะครับไม่ใช่ค่า RT ที่ลูกค้าเห็นนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฮะถัดไปก็คือจะเป็นค่าที่เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าทางด้านยานะครับก็คือค่า Peak to Valley Ratio นะครับก็คือปกติเนี่ยเราบอกว่าเราดูว่า Peak แยกหรือไม่แยก1ถ้าแยกระหว่าง Apex ก็คือ Selectivity ถ้าแยกระหว่าง Baseline ก็คือ Resolutionแต่ในรูปอะเบสไลน์ก็เหมือนจะแยกได้ดีแต่ก็ยังไม่ขาดแต่เอฟเฟกต์นี้ไม่ต้องพูดถึงแยกชัดเจนอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เลยมันมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรีโซลูชันต้องมากกว่า 1.5 ถึงจะเรียกว่าผ่านแต่ปรากฏว่าซอฟต์แวร์คำนวณได้ 1.48 ค่ารีโซลูชันอยากตอบว่าผ่านจังเลยนะครับเขาก็เลยให้เราอ่ะมีหลักฐานที่2นะครับเป็นตัวบอกนะครับก็คือค่า peak to valley peak ก็คือความสูงของ peak เราไม่ว่าจะเป็น peak 1หรือ peak 2ส่วน valley ก็คือความสูงระหว่างรอยต่อระหว่าง peak ที่1กับ peak 2ก็คือเส้นสีแดงก็คือ HV นะครับพูดง่ายๆถ้า peak เราแยกจริง HV ต้องน้อยๆโอเคไหมถ้า HV น้อยก็คือความสูงของวันเล่ตรงนี้ต่ำพีคเราอ่ะใกล้จะแยกขาดแล้วแต่ resolution มันยังแบบไม่ได้ไงมันได้ 1.48 นะครับเขาก็เลยให้เรามอนิเตอร์ค่า peak to valley เพราะว่าโดยสูตรก็คือจะเป็นพีคของเราความสูงของพีคเราก็คือ H1 หรือ H2 หารด้วย HV นะครับแต่ขึ้นอยู่กับกรณีว่าพีคไหนสูงกว่าพีคไหนนะครับโอเคเช่นถ้าพีคหลังสูงกว่าพีคหน้าก็คือเอา H2 หารด้วย HV แต่ในรูปก็คือ H1 สูงกว่าก็จะคำนวณโดยใช้ H1 หารด้วย HV นะครับอันนี้คือการคำนวณ Peak to Valley Ratio เพื่อเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะบอกเราว่าถ้า Peak to Valley Ratio มีค่ามากๆเพราะ HV ที่ตัวหารน่ะมีค่าน้อยก็แสดงว่าพีคเราแย่เพราะ resolution เราได้ 1.49 1.5 เนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ใช้ evaluate ว่า peak เราแยกหรือไม่แยกนะครับถัดไปก็คือค่า relative retention time relative retention time ก็จะใช้ในกรณีที่สารเรานะครับอาจจะเป็น unknown ก็ดี standard ก็ดีเขาชอบอยู่ไม่เป็นที่นะครับชอบเด้งไปเด้งมาเราก็เลยจะมีการคำนวณค่า relative ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดย T2 ก็คือ peak ของเราทั่วๆไป T1 นะครับคือ peak อ้างอิง peak reference ของเรานะครับที่มาเป็นตัวหารเพราะถ้า T2 มีการชิป T1 ก็ชิปตามเมื่อเอามาหารกัน ratio จะได้เท่าเดิม
นะครับซึ่ง TA ก็คือ T0 นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมสูตรนี้มีการใช้ T0 ด้วยในซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องทราบก่อนว่าเอ๊ะสูตรมืออาจจะไม่ลบ T0 แต่สูตรในเครื่องอะครับบังคับว่าต้องลบ T0 ด้วยโอเคไหมซึ่ง T0 ก็คือกรอกในช่อง System Suit นะครับแล้วก็หัวข้อคอลัมน์นะครับเพื่อกรอกเป็นค่า Void Time แล้วก็จะได้ค่า Relative Retention Time ออกมาโรงงานยาส่วนใหญ่ก็จะใช้ตอนที่ฉีดงาน Relate นะครับถัดมานะครับในซอฟต์แวร์ก่อนที่เราจะพิมพ์รีพอร์ตเราจะมีการรีวิวตัว Result นะครับก็คือที่หน้าต่าง Injection Result ที่วงกลมไฮไลท์สีเขียวไว้ให้นะครับแต่ใน Injection Result นั้นนะครับค่าน้อยเอ่ยค่าเพดเอ่ยไม่อยู่ใน Default ที่แสดงเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการรีวิวค่า System Suit เพิ่มเติมด้วยใน Injection Result ก็มุมซ้ายบนของเคเบิลเรียกว่าคอลัมน์ชูเซอร์นะครับคลิกได้เลยที่วงกลมหมายเลข1ไว้ให้ถัดไปด้านบนหมายเลข2ก็คือเป็นลิสต์หัวข้อที่เราอยากแสดงนะครับว่าจะโชว์ค่าน้อยโชว์ค่าเพรสตามมาตรฐานไหน EP JP USP เรามีให้หมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับถัดไปนะครับก็คือการโชว์ค่าน้อยในสูตรอื่นไม่ว่าจะเป็นดริปหรือแวนเดอร์ที่ต้องเลือกความกว้างของน้อยให้มากกว่า1นาทีนะฮะถัดไปก็คือการเจเนเรตเป็นรีพอร์ตแล้วซึ่งในซอฟต์แวร์ CDS2 นะครับ 100% เลยเราใช้เป็นตัว Intelligent Report เพราะว่ามีการเซตติ้งที่ค่อนข้างง่ายด้านซ้ายเป็นหัวข้อที่เราต้องการคอนเซ็ปต์คือ drag and drop คลิกและก็ลากไปไว้ทางขวาเราก็จะได้ table ทางด้านขวาทันทีเลยเนื่องจากเราคุยกันเรื่อง System Suit Report นะครับตัวอย่างก็เลยเป็นค่า signal to noise นะครับคร่าวๆให้เห็นแล้วก็ลำดับถัดไปหากต้องการโชว์ peak to valley ratio ในแง่ injection result ก็อยู่ในคอลัมน์ chooser เหมือนเดิมแต่เราก็เลื่อนหานะครับเพราะว่ามันเรียงตามตัวอักษรเนาะว่าจะเราจะแสดงค่าใดนะครับหรือหากเราต้องการโชว์ค่า relative retention time ตาม EP ในตัวอย่างที่ setting นะครับค่าก็จะออกตามที่ไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้ให้แต่ถ้าเป็น RRT เฉยๆเนื่องจากเราไม่ได้เลือกว่าเป็น USP ค่าก็เลยไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลา setting ตัว processing method นะครับเราต้อง setting ให้ถูกต้องสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็จะเป็นหน้าตา report ของตัว intelligent reportนะครับว่าเวลาที่เราฉีด System Suit เราฉีดทั้งหมด5เข็มนะครับก็สามารถ Overlay Chromatogram ทั้ง5เข็มให้อยู่ในรูปเดียวได้เลยแล้วก็มีตาราง Summary อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นก็สามารถออก Report ได้บนกระดาษแผ่นเดียวเลยส่วนหัวข้อใน Table เราอยากแสดงค่าใดเพิ่มเติมสามารถ Insert แทรกคอลัมน์ได้หมดนะครับอยากโชว์พารามิเตอร์ไหนเลือกได้เลยนะครับในซอฟต์แวร์มีพร้อมให้แล้วเช่นอยากเห็นจังว่าวิดที่ 10% 50% หรือว่า 5% มีความสูงเท่าไหร่เราก็เรียกโชว์ได้ตามรูปที่อยู่ในสไลด์ได้เลยนะครับและเมื่อเราพรีวิวสไลด์นะครับก็จะเป็นหน้าตารีพอร์ตประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถโชว์ค่าทางสแตทได้ด้วยนะครับก็คือมีทั้งค่าเฉลี่ยค่า SD แล้วก็เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ RSD โชว์ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า RT area โชว์ครบทั้ง3ค่าแต่ plate กับ tailing เราอาจจะโชว์แค่ mean อย่างเดียวก็ได้ setting ได้หมดนะครับทั้งหมดก็คือหัวข้อ system suit report ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับและขอฝากไว้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเทรนนิ่งของทาง Agilent นะครับไม่ว่าจะเป็น Classroom Training Virtual นะครับออนไลน์เทรนนิ่งแบบนี้ที่ผมมาในวันนี้นะครับสามารถ visit เว็บไซต์ agilent.com แล้วก็เข้าไปในพาร์ทของเทรนนิ่งเพ
พื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือในแง่ของตัวคอร์สคาลินดาว่าจริงๆแล้ว Agilent เนี่ยมีคลาสอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทางลิงก์ทางด้านขวามือได้เลยนะครับก็คืออยู่ใน agilent.com เหมือนกันนะครับถัดไปนะครับถ้าต่อจากคอร์ส System Suite Report ที่เราคุยกันในวันนี้แล้วมีคลาสไหนหรือคอร์สไหนที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับคอร์สเต็มสุดบ้างนะครับเราก็เลยสรุปแนะนำมาให้นะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้เป็นเครื่อง GC หรือว่าเครื่อง HPLC โมเดลไหนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว Operation Software นะครับของ CDS นะครับในแง่ของ Workstation Advanced นะครับหรือในแง่ของกรณีที่เรามีเกี่ยวกับการ set authorization user level อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีคอร์ส open lab operation workstation กับ open lab control panel administration ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะครับการบรรยายของผมในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณคุณสมพรนะครับยังไงเดี๋ยวให้วิทยากรของเราเบรกสักครู่นะครับให้คุณสถาพรพักจิบน้ำแล้วก็กลับมา Q&A กับเราในอีกประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเพราะว่าพูดยาวประมาณ40นาทีเลยตอนนี้ลูกค้าท่านไหนมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้นะครับส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ Q&A box อยู่ที่หน้าจอของลูกค้านะครับเราอยู่กันในไลฟ์แล้วก็คำถามที่ถามกันมาในตอนนี้ก็จะได้รับการฟีดแบ็กเลยทันทีนะครับโอเคต่อไปผมขอขั้นเวลาด้วยการทำเซอร์เวย์โพลหน่อยนะครับสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่องานในวันนี้ของเรานะครับที่หน้าจอของลูกค้านะครับจะมีคำถามสั้นๆ นะครับทั้งหมด4ข้อครับเชิญร่วมทำแบบสอบถามไปกับทางเราได้เลยนะครับผมรบกวนพี่สถาพรคลิก next slide ให้หน่อยได้ไหมครับครับข้อแรกก็จะถามว่าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าร่วมเซสชั่นออนไลน์วันนี้นะครับให้คะแนนได้เลยครับสไลด์ถัดไปนะครับถามเรื่องความต้องการของลูกค้าในการที่จะซื้อคอร์สเทรนนิ่งเต็มเวลานะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้ากำลังพิจารณาอยู่หรือไม่นะครับสไลด์ถัดไปครับเป็นเรื่องความสนใจที่ลูกค้ามีต่อออนไลน์เทรนนิ่งนะครับในช่วงที่เรายังไม่สามารถพบเจอกัน face to face ได้ตามปกตินะครับก็สามารถให้คะแนนตามระดับความสนใจในออนไลน์เทรนนิ่งได้เลยครับและสไลด์สุดท้ายนะครับสามารถพิมพ์บอกเราได้นะครับว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจเทคนิคตัวไหนอยู่งานวิเคราะห์แบบไหนแล้วก็มองหาออนไลน์เทรนนิ่งแบบไหนที่จะมาเติมเต็มห้องแลบของลูกค้านะครับพิมพ์บอกเราได้เลยครับโอเคตอนนี้ขออนุญาตไปสู่ช่วง Q&A เลยนะครับนอกจากคุณสถาพรที่เป็นวิทยากรหลักของเราในวันนี้แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับเรานะครับก็คือคุณณัฐยาจาก Education and Consult Service นะครับมาร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำถามกับเราในวันนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับผมขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับถามว่าค่า System Suitability ที่ออกมานี้เครื่องใช้สูตรใดในการคำนวณตรวจดูได้จากที่ไหนแล้วก็สามารถ
เปลี่ยนสูตรได้หรือไม่ครับโอเคครับก็เบื้องต้นนะครับขออนุญาตตอบนะครับก็คือในแง่ของตัวสูตรการคำนวณทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ในหัวข้อ Health and Learning อยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถใช้คีย์เวิร์ดเป็นชื่อพารามิเตอร์ที่ต้องการคำนวณนะครับเสิร์ชหาใน Health ได้เลยแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยครับจะแสดงนะครับสูตรการคำนวณให้เห็นใน Healthส่วนในแง่ของการแก้ไขสูตรการคำนวณนั้นนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่ามาตรฐานที่ลูกค้า follow up อะครับหรือว่า reference หรือว่าอ้างอิงเนี่ยคือมาตรฐานไหนนะครับเพราะว่าในตัว report intelligent report ของเรานั้นเนี่ยลูกค้าสามารถ setting ตัว customer calculation ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าทำได้ครับผมครับถัดไปครับถามว่าอยากขอคำแนะนำในการตั้งค่า noise range เพื่อการคำนวณหาค่า signal to noise ratio ด้วยครับก็ขอแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เรา setting ค่า signal to noise เนี่ยนะครับ point ก็จะอยู่การเลือกช่วงเวลาของ noise นะครับเพราะฉะนั้นหากลูกค้าถามว่าเอ๊ะเราจะเลือกช่วงเวลาของ noise อย่างไรเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องback to basic ก่อนก็คือดูว่าเราอ้างอิงตามมาตรฐานตัวไหนอยู่นะครับและเขา recommend ให้เรา setting ที่ความกว้างเท่าไหร่เป็นอย่างน้อยเช่นที่ผม present ไปก่อนหน้าก็คือไม่ว่าจะเป็นหน่วย STM Vendor หรือว่า DIF เนี่ยเขา recommend มาเลยนะครับว่าต้องมากกว่า1นาทีหรือถ้าบางที่อะครับต้องการ follow up ตาม EP ก็คือเขาไม่ให้ระบุเขา automatic เลือกนะครับแล้วก็อย่าง USP ที่เราใช้กันเยอะๆเลยนะครับผมก็แนะนำอยู่ที่ความกว้างประมาณ 0.5 นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถัดไปนะครับถามว่าทำไมบางครั้งเครื่องไม่คำนวณค่า Restoration ให้ครับมีcriteriaอะไรครับโอเคสำหรับค่า Resolution นะครับหรือ Resolution เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นการบอกว่าแยกกันหรือไม่ที่ตัว Baseline นะครับเพราะฉะนั้น1เลยนะครับเราต้องมี2 peak ครับถ้าเรามี peak เดียวเครื่องไม่คำนวณอยู่แล้วนะครับแล้วก็2ก็คือเราต้องเข้าไป Setting ใน Method ว่าเราต้องการคำนวณ นะครับค่า Column Performance หากเราไม่ได้ Set ซอฟต์แวร์ก็จะไม่ Generate ครับผมโอเคครับถัดไปครับซอฟต์แวร์ OpenLab CDS 2.x รองรับการคำนวณค่า System Suite ของมาตรฐานใดบ้างครับก็อย่างที่เห็นในสไลด์เลยนะครับก็คือในซอฟต์แวร์มีให้เราเลือกเลยว่าตาม EP นะครับ JP แล้วก็ USP นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าไม่มีอยู่ในช้อยที่ให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็สามารถไปเสิร์ชดูใน Health ได้นะครับว่าสูตรการคำนวณที่เราอ้างอิงอยู่นั้นตรงกับสูตรการคำนวณใดสามารถดึงเข้าไปโชว์แสดงค่าในรีพอร์ตได้เลยครับครับถัดไปครับถามว่าให้รีพอร์ตค่าของ System Suite แสดงผลสั้นๆเป็น Pass หรือ Fail เลยได้หรือไม่ตั้งค่ารีพอร์ตว่าให้แสดงค่าใดหรือไม่แสดงค่าใดได้หรือไม่อย่างไรครับก็ในตัวรีพอร์ตเทมเพลตของเราอะครับตัว Intelligent Report เนี่ยเราสามารถเซตติ้งตัว Condition ได้เพื่อกำหนดสเปค System Suite เข้าไปเลยและเมื่อซอฟต์แวร์คำนวณค่านอกจากบอกค่าเราแล้วบอกได้ด้วยว่าค่าที่แสดงนั้น Pass หรือ Failนะครับแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ได้นะครับที่มีคำถามว่าเอ๊ะจะแสดงหรือไม่แสดงผลค่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะต้องแยกออกไปเรียนตั้งหากอีกหนึ่งคอร์สครับผมครับถัดไปครับจะขอสไลด์ที่ใช้ในการเทรนวันนี้ได้จากที่ไหนครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางพี่นัทยาเป็นคนตอบนะครับได้ค่ะ
ามนะคะเกี่ยวกับว่าสไลด์ในการเทรนนะคะจริงมันเป็นเรคคอร์ดไว้ให้อยู่แล้วนะคะที่เทรนกันไปวันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บลิงก์ที่น้องดีนส่งให้ทางอีเมลทุกท่านแล้วนะคะตัวเรคคอร์ดเนี่ยค่ะจะอยู่นะคะด้วยแต่ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่นัชยาเสียงมันขาดนะครับแล้วคุณพูดอีกครั้งได้ไหมครับโอเคค่ะตัวเรคคอร์ดนะคะของคอร์สนี้และคอร์สอื่นๆนะคะยังอยู่บนซิมโพเซียมจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะเราไม่ได้ให้เป็นสไลด์อะค่ะแต่ว่าหลังสิ้นเดือนนี้ไปอะค่ะเราจะควบเรคคอร์ดต่างๆจะไม่ได้อยู่บน Lab Loose แล้วนะคะเดี๋ยวจะส่ง URL ให้อีกทีทางอีเมลค่ะครับโอเคเคลียร์นะครับแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาดูย้อนหลังพร้อมกับเสียงวิทยากรนะครับต้องบอกว่าพวกเทคนิคแล้วก็เทรนนิ่งต่างๆที่เราจัดบนซิมโพเซียมนี้แบบมีข้อมูลเทคนิคพอสมควรเลยนะครับยังไงฟังพร้อมเสียงจากทางวิทยากรเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าครับสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ถึงสิ้นเดือนตามที่คุณณัฐยาแจ้งไว้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าอยากจะดูต่อลองติดต่อมาทางเราได้นะครับเราส่ง URL ที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนทางเข้าไปดูให้อีกครั้งทางอีเมลครับถัดไปนะครับถามว่าคอร์ส System Suitability นี้มีสอนแบบ Classroom ไหมครับแล้วก็จะให้มาสอนที่บริษัทของลูกค้าเลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับอันนี้พี่ณัฐยาขอตอบนะคะตัวคอร์ส System Suitability บน CDS นะคะก็มีนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้เราอาจจะลดคลาสรูมลงนะคะอาจจะเป็น Virtual หรือว่า On-site ถ้าลูกค้าคิดว่ายังให้เข้าไป On-site ได้นะคะเพราะนั้นโทรมาคุยได้ Register เข้าไปในระบบได้นะคะแล้วเดี๋ยวทาง Training Coordinator ของเราจะติดต่อกลับไปนะคะว่าเราจะมีคอร์สแบบ virtual ช่วงนี้น่าจะขอให้เป็นแบบ virtual ก่อนนะคะแบบ classroom ของดก่อนนะคะแต่ถ้ากลับมา back on classroom แล้วยังไงเราจะแจ้งกลับไปอีกทีนึงค่ะครับฮัลโหลโอเคตอนนี้เราเคลียร์คำถามทุกข้อหมดแล้วนะครับขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับคุณสัตย์พรแล้วก็คุณณัฐยาที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามกับลูกค้าเรานะครับ อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของ Agilent University Training Virtual Symposium ของเรานะครับเราจัดภาษาไทยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าลูกค้ายังสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับเข้ามาดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนครับนอกจากเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกชมเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้นะครับก็จะมีวิทยากรของเราที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยนะครับใช้ลิงก์เดิมที่ลูกค้าล็อกอินเข้ามาสามารถชมย้อนหลังได้ผ่านลิงก์นั้นเลยนะครับตอนนี้เราเคลียร์ทุกคำถามแล้วก็จบเซสชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมชมไลฟ์ของเซสชั่นสุดท้ายวันนี้นะครับผมและก็ทีมงานเอเจเลนทุกท่านขอลาจากที่นี้นะครับขอให้รักษาสุขภาพนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอเค thank you team it's a wrap